หลังจากที่เจ้าหน้าที่ทหารชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่1จับบ่อนไฮโลไฮเทคจำนวน2บ่อนในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและที่นวนครพร้อมจับกลุ่มนักพนันและเงินหมุนเวียนจำนวนมากพร้อมทั้งบัญชีจ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่างๆตามข่าวที่เคยนำเสนอไปแล้วนั้นนะคะด้านนายสิริชัยใจสารศรีในอำเภอคลองหลวงบอกว่าตั้งแต่ตนเองย้ายมารับตำแหน่งก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ออกหาข่าวมาโดยตลอดซึ่งที่ผ่านมาได้ส่งเจ้าหน้าที่ที่มีการทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างใกล้ชิดโดยนายสิริชัยกล่าวต่อว่าช่วงที่ตนเองได้ย้ายเข้ามาทำงานใหม่ๆได้มีโทรศัพท์เข้ามาพร้อมกับขอการจัดตั้งบ่อนในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงซึ่งตนเองก็ได้แจ้งไปว่าไม่สามารถที่จะจัดตั้งได้ส่วนบ่อนการพนันไฮโลไฮเทคซึ่งทางเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่1จับได้เมื่อคืนที่ผ่านมาทราบว่าเพิ่งจะเปิดได้แค่อาทิตย์เดียวและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่ร่วมมือกันทำงานอย่างจริงจังและตนเองในฐานะนายอำเภอคลองหลวงก็จะไม่ให้เหตุการณ์จัดตั้งบ่อนการพนันเกิดขึ้นในเขตพื้นที่อำเภอคลองหลวงโดยเด็ดขาดถ้ารู้ทางเจ้าหน้าที่จะดำเนินการจับกุมทันทีส่วนผู้ต้องหาในส่วนของสพคูคตผู้ต้องหาบ่อนไฮโลไฮเทคจะมีการนำส่งสารธัญบุรีในวันนี้และผู้ต้องหาของสพคลองหลวงนั้นจะส่งตัวผู้ต้องหาบ่อนไฮโลไฮเทคในวันพรุ่งนี้ด้านพลตำรวจเอกเดชนรงค์สุทธิชาญบัญชารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็พูดถึงกรณีนี้เช่นเดียวกันว่ายังไม่ได้รับรายงานนะคะแต่ปกติเมื่อมีการจับกุมตำรวจก็จะแจ้งข้อกล่าวหาไปตามพยานหลักฐานและการที่เจ้าหน้าที่ทหารกองทัพภาคที่1เข้าไปจับกุมโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปร่วมด้วยก็ไม่มีนัยยะอะไรเป็นพิเศษเป็นการปฏิบัติงานทั่วไปค่ะส่วนกรณีที่พบบัญชีจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหน่วยนั้นก็ต้องมีการตรวจสอบให้ชัดเจนถ้าหากพบว่ามีความผิดจริงก็ต้องดำเนินการทั้งวินัยและอาญาซึ่งเป็นไปตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วที่ผ่านมาพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้บัญชาการทุกหน่วยก็ได้กำชับตลอดว่าห้ามไม่ให้ตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดทั้งยาเสพติดการพนันนอกจากนี้ต้องมีการตรวจสอบว่าตำรวจในพื้นที่ปล่อยปละละเลยหรือไม่จะต้องตรวจสอบทุกมิติที่เกี่ยวข้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการป้องกันไม่ให้มีบ่อนในพื้นที่ตำรวจก็ได้เข้มงวดกวดขันอยู่ตลอดเวลาค่ะ